พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสุภาพค่ะตัวเลขมันฟาร์มเพโรออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้เยอะมากนะคะรอบนี้ใช่ครับที่เราคุยกันเมื่อวันศุกร์เราประเมินไว้ประมาณ 1,800 แล้วก็ไม่ถึง 200,000 นะครับแต่ว่าตัวเลขออกมาจริงๆเนี่ยประมาณ 266,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับประกอบกับสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็มีสัญญาณคลี่คลายด้วยนะครับเลยทำให้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีทิศทางสดใสเลยทีเดียวก็เลยเป็นปัจจัยกดดันให้ทองคำมีการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ทำให้โมเมนตัมหรือทิศทางราคาทองคำในช่วงต้นเนี่ย เปลี่ยนจากการไซด์เวย์หรือแกว่งตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงกลับมาเป็นลักษณะของการพักฐานหรืออ่อนตัวลงในช่วงต้นนะครับทีนี้เนี่ยเรายังมองว่าการย่อหรือการพักฐานลงมาของทองคำอาจจะลงต่อได้ลึกนะครับเนื่องจากสัปดาห์นี้มีหลายปัจจัยทีเดียวที่ยังคิดว่านักลงทุนยังคงจับตาดูอยู่แล้วก็อาจจะมีปัจจัยกลับเข้ามาสนับสนุนในส่วนของตัวทองคำจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังมีความไม่ชัดเจนหรือว่ามีความรุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยนักลงทุนยังคงจับตาดูวันที่15ธันวาคมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีการประกาศจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากทางการจีนเพิ่มขึ้นอย่างที่เคยประกาศเอาไว้หรือเปล่านะครับโดยแลรี่คาร์โลที่ปรึกษาของทนายขาวก็ออกมาส่งสัญญาหรือออกมาแสดงท่าทีว่าถึงแม้ว่าการเจรจาในเบื้องต้นเนี่ยจะมีสัญญาหรือวิธีทางเชิงบวกก็ตามแต่ว่าพอถึงวันที่15ธันวาคมแล้วตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ต้องเป็นผู้ตัดสินใจอยู่ดีนะครับประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวก็เลยยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนยังคงจับตาดูอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับพอตัวเลขนอนฟาร์มแล้วก็อัตราการว่างงานของเดือนพฤศจิกายนออกมาค่อนข้างดีนักลงทุนก็เลยลดกระแสการคาดการเกี่ยวกับการออกมาตรการในลักษณะของการผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือการลดดอกเบี้ยลงของเฟดนะครับครั้งนี้เนี่ยตัวโปรแกรม CME Group ของตัว Fed Watch ก็มีการบ่งชี้เลยทีเดียวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า Fed น่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี2020ก็พูดง่ายๆว่าไตรมาส1ไตรมาส2ของปี2020เนี่ย Fed จะตึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ตามเดิมนะครับหากทิศทางเศรษฐกิจยังคงมีทิศทางรักษาระดับเอาไว้ได้ตามเดิมแล้วก็อาจจะไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในช่วงไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4ของปี2020ดังนั้นเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างดีก็เลยทำให้กระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยลงของธนาคารกลางสหรัฐมีท่าทีที่ลดน้อยลงหรือผ่อนคลายลงไปด้วยนะครับก็เลยเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมากดดันให้ดอลลาร์มีทิศทางที่กลับมาสดใสในระยะสั้นทีเดียวครับค่ะแต่เหมือนว่าพอทองคำไหลลงมาจากตัวเลขนันฟาร์มวันนี้ดูกลับดูนิ่งๆนะคะครับถ้าดูจากภาพรวมทองคำในระยะกลางจริงๆนะครับเรายังมองการเคลื่อนไหวของตัวทองคำเนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบลักษณะของราคาก็เป็นลักษณะของการแกว่งในรูปแบบของไซด์เวย์หรือไซด์เวย์อัพนะครับจะเห็นกรอบด้านบนเนี่ยโซน 1,480-1,484 แล้วก็กรอบด้านล่างเนี่ย1,453-1,445ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหากดูทองคำตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเรายังพบว่าระดับต่ำสุดของตัวทองคำเนี่ยมีการยกระดับต่ำสุดขึ้นด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ระดับสูงสุดเนี่ยก็มีการขยับหรือมีการยกขึ้นดังนั้นเนี่ยหากราคาย่อลงมาเข้าใกล้ในส่วนของกรอบแนวรับด้านล่างถ้าประเด็นสงครามการค้ายังไม่ได้มีความชัดเจนหรือว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นไปในทิศทางที่ดีมากนะเราก็ยังมองว่าอาจจะเกิดการรีบาวหรือการเกิดการดิ่งตัวกลับของราคาทองคำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากในช่วงต้นเนี่ยต้องบอกว่าราคาทองคำเริ่มมีแรงขายหลังจากมีการทิ้งตัวหรือมีการปรับฐานลงมาดังนั้นเนี่ย
หากราคาทองคำเริ่มรีบาวด์หรือมีการปรับตัวขึ้นแล้วฟื้นตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลนะครับเราก็มองว่าราคาอาจจะมีโอกาสอ่อนตัวหรือค่อยๆฟื้นตัวลงทดสอบกรอบแนวรับด้านล่างซึ่งเป็นโซน 1,453 1,445 อีกครั้งครับค่ะใครที่ยอม stop loss ไปเมื่อวันศุกร์วันนี้เขาจะเริ่มกลับมาทยอยสะสมใหม่ได้หรือยังคะหรือว่ายังไงก็รอให้ถึงกรอบแนวรับของเราก่อนครับณปัจจุบันเนี่ยเราดูจากสัญญาณทางเทคนิคนะครับเรายังพบว่าแรงซื้อในตัวตลาดทองคำยังค่อนข้างน้อยแล้วก็คิดว่าราคาทองคำเนี่ยอาจจะเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวไม่มากนะเนื่องจากนักลงทุนน่าจะรอความชัดเจน2ประเด็นหลักๆก็คือการประชุมเฟดสเต็ปแรกน่าจะทราบผลในช่วงของคืนวันพุธตามเวลาประเทศไทยแล้วก็อีกรอบนึงก็น่าจะเป็นวันที่15ธันวาคมก็คือการประกาศเก็บหรือประกาศขึ้นภาษีกับทางการจีนนะครับซึ่งระหว่างหรือก่อนวันที่15ธันวาคมเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูท่าทีของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างใกล้ชิดเลยว่าจะมีการส่งสัญญาณหรือแสดงท่าทีเป็นไปในทิศทางใดนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณในลักษณะของเชิงบวกในช่วงสั้นแต่ก็ยังมีกระแสข่าวรายงานออกมาว่าประเด็นหรือว่าข้อขัดแย้งทางการค้าบางประเด็นก็ยังตกลงกันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสถานการณ์เกี่ยวกับประเด็นของการค้าก็มีโอกาสพลิกไปพลิกมาเราก็เลยยังมองว่าราคาทองคำเนี่ยถึงแม้ว่าจะเกิดการรีบาวด์หรือการดิ่งตัวขึ้นในช่วงสั้นก็ไม่น่าไกลมากนักแล้วก็น่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งอยู่ในกรอบแคบน่าจะเป็นลักษณะของการซึมลงเพื่อสร้างฐานหรือย่ำฐานที่กรอบด้านล่างแต่ถ้าตั้งฐานหรือตั้งฐานได้อย่างมั่นคงรวมทั้งไม่ได้มีปัจจัยลบใหม่ๆกลับมากดดันก็มีโอกาสที่จะเกิดการรีบาวด์หรือดิ่งตัวขึ้นดังนั้นเนี่ยในส่วนของการทยอยเข้าซื้อหรือทยอยเข้าสะสมอาจจะรอราคาอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้กรอบแนวรับด้านล่างอย่างน้อยๆก็อาจจะรอมาถึงบริเวณแนวรับแรก 1,453 เหรียญดอลลาร์ต่อเชนจ์ออนก็ยังดีครับค่ะได้ค่ะนี่เป็นในส่วนของทองคำนะคะมาดูกันที่ SET 50 Futureเช้านี้ช่วงก่อนเปิดตลาดที่ทำเอาใจหายใจคว่ำอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเซตเปิดแล้วก็โอเคเริ่มเห็นสัญญาณอะไรที่นิ่งๆขึ้นบ้างแต่ว่าท้ายตลาดเหมือนจะมีลุ้นบ่ายนี้ลุ้นได้แค่ไหนคะครับตัวทิปปิ้งกับฟิวเจอร์นะครับต้องบอกว่าบ้านเราหวังว่าเปิดตลาดจะรีบาวแต่ว่าไม่รีบาวเลยนะครับเป็นการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงต่อแต่หากดูจากกราฟการเคลื่อนไหวของตัวS50Z19 เราพบว่าหลายครั้งเลยที่ดัชนีย่อหรือปรับฐานลงมาชนกรอบหรือ channel ด้านล่างมักจะเกิดการรีบาวด์หรือมีการบิดตัวขึ้นของดัชนีในช่วงต่ำนะครับทั้งนี้เนี่ยเราเห็นว่าช่วงเช้าราคาลงมาทดสอบกรอบด้านล่างอีกครั้งบริเวณ 1,040 จุดนะครับแล้วก็เริ่มเกิดการรีบาวด์หรือการบิดตัวขึ้นทั้งนี้เราแนะนำว่าให้จับตาดูแนวต้านแรกระดับ 1,048 จุดนะครับซึ่ง1048เนี่ยเป็นระดับต่ำสุดของกลางเดือนสิงหาคมหรือประมาณวันที่15สิงหาคมนะครับว่าดัชนีจะยืนอยู่หรือผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวได้ไหมถ้ายังผ่านไม่ได้เนี่ยใครที่มี long position อยู่ยังแนะนำทยอยลดการถือครองสถานะซื้อลงนะครับแต่ว่าถ้าผ่านได้เนี่ยโอกาสที่ดัชนีจะรีบาวด์หรือดิ่งตัวขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ1057จุดก็ยังคงมีอยู่นะครับทางนี้เนี่ยบริเวณ1057จุดต้องบอกว่าถือว่าเป็นแนวต้านระดับที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็เป็นกรอบของ channel ในส่วนของที่ทางขาลงด้วยหากดูการเคลื่อนไหวของตัว S&P Net Future จะพบว่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ยดัชนีเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่หลุดบริเวณ1057จุดเลยนะครับพอหลุดระดับดังกล่าวลงมาเนี่ยก็จะมีแรงขายค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยหากดัชนีดีดตัวหรือรีบาวด์ขึ้นไปแล้วยังไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,057 จุดได้เรายังแนะนำให้เปิดสถานะขายที่ระดับดังกล่าวนะครับสต็อปลอสจัดขาดทุนหักผ่านได้แล้วก็รอการปรับฐานหรือการออกตัวลงมาของดัชนีแล้วค่อยเข้าซื้อคืนโดยหากดัชนีมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงแล้วก็เกิดการย่อลงมาของดัชนีอีกครั้งหนึ่งให้จับตาดูว่าจะมีนิวโลไหมหรือต่ำกว่าบริเวณ 1,040 จุดไหมถ้าไม่มีก็อาจจะเกิดการต้านฐานหรือการเปลี่ยนจากทิศทางขาลงเป็นไซด์เวย์ได้ยังคงมีนิวโลหรือทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่
ก็ยังคงต้องระมัดระวังการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงต่อของตัวดัชนีครับค่ะได้ค่ะคุณรุ่นนี่ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ